เอาโอเคครับมาต่อกันในคู่สุดท้ายของวันนี้ที่ผมภาคนะในโซนยุโรปนะครับอยู่กับรอบคัดเลือกเมเจอร์ที่2 Dream League Season 13 Allianz พบกับ Viking.gg ซึ่งโอเคผมเคยได้ยินสังกัดนี้มาก่อนนะแต่ว่าเพลเยอร์เนี่ยไม่รู้จักเลยเจอกับ Allianz นะครับที่เป็นท็อปของโซนยุโรปในเมเจอร์ที่1แต่ว่าตอนนี้ระดับบอสมันออกมาหมดแล้วนะคือตอนแรกเนี่ยก็เป็นก๊อดแห่งโซนยุโรปครับผมแต่ตอนนี้บอสเขากลับมากันแล้วนิกมาซีเครตอาเลียนจะพิสูจน์ตัวเองได้มากขนาดไหนว่าเขายังคงเป็นท็อปยุโรปอยู่หรือเปล่าเปซอฟทูเก็บแต้มครับในเกมที่1 Wicking the First Draft นะแบนไนโอไลซิลเลอร์แล้วก็พักมาเป็นไทนี่เฟิร์สพิกนี่คือแบนไม่ใช่แบนจะบอกว่ามันเนิร์ฟไลซิลเลอร์ไปเยอะในแพทช์ล่าสุดไม่งั้นไลท์ซิลเลอร์คงได้เพ่นพ่านมากกว่านี้อย่างวันนี้เราเห็นปักซับ4เยอะมากอาเลนสแปนเป็นเวโนเนเจอร์โปรเฟตและเชนครับผมหยิบมาเป็นไมเดนอาบาดอนนะสาวน้อยออร่าเบรเซอร์และอาบาดอนเอาสลักมาแก้อาบาดอนในเลนแต่ภาพก็ดูเหมือนจะเป็นไทนี่มิดนะณตอนนี้แล้วพอมีเมเดนมาก็หมายความว่าอวาทอสคอมโบของไทนี่ก็จะทำดาเมจได้น้อยลงกว่าปกติเป็นข้อดีของสาวน้อยในตอนนี้เลยขอแค่มีตัวตนอยู่ในแมปก็มีต้านเวทให้กับเพื่อนๆแล้ววิกกินแบนเป็นบลอดซีเกอร์ครับผมตัวเคาน์เตอร์สลักแล้วก็ซิกเนเจอร์ฮีโร่ของนิโกเบบี้ส่วน A แบนเป็นออคเกอร์มาจายนะแบนซับ5เลี้ยงเลนแบบเถื่อนๆที่จะมาเล่นเซตกับสลักในเลนได้วิกกินแบน5เป็นเฟลเลสวอยวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นวอยแล้วเห็นอยู่เกมเดียวเองแต่จะแบบ respect band ไปโคนิโกเล่นเก่งแถมเล่นแบบสไตล์ทำเกมไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องด้วยแต่ชัดบอกว่าไวกิ้งเป็นนักรบโหดแถบสแกนดิเนเวียนะครับถ้าผมจำไม่ผิดทีมนี้น่าจะเป็นทีมของสวีเดนหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คเล็กน้อยไม่นะเป็นของโรมาเนียเป็นทีมของโรมาเนียแคทที่2บอกว่าไวกิ้งเป็นเครื่องเล่นแถบสวนสยามครับผมเห็นภาพเลยนะพอบอกว่าไวกิ้งเป็นเครื่องเล่นแถบสวนสยามนี่เห็นภาพเลยแบนเฟส2แบนสุดท้ายเป็นไวเปอร์นะครับสำหรับอาเลียนซ์แล้วหยิบมาเป็นม้ามะเร็งเลอร์แชกวิกกินส์เป็นชาโดว์เดมอนนะตัดเลือดถ้าเพื่อนโดนสตันก็หุบช่วยซื้อเวลาให้มีตัดเลือดแต่แปมพิษโยล้มตัวยืนฝั่งตรงข้ามแต่ตามสไตล์ของ Allianz แล้วจะเห็น Hansken เลอร์แชกซับ4ซะมากนะฉะนั้นน่าจะเป็น Abaddon กับเลอร์แชกเลนคู่กันซะมากกว่าแล้วก็จะเหลือพิกนี้พิกแครี่
แต่ยังไม่เห็นเลนออฟเลนของวิกคินเนี่ยสิโอ้โหสไตล์นิโกะเลยครับมาเป็นสไตล์นิโกะเลยนะแครรี่ทำเกมไววีเวอร์แล้ววิกคินตอนนี้ที่หยิบมาไม่มีตัวจับวีเวอร์แบบเด็ดขาดด้วยเลอแชกไถบ้านวีเวอร์เดินเกมไวแล้วมีอาบาดอนเร่งแอทแทคสปีดตีบ้านอีกถ้าไหลได้แล้วเล่นกับทาเลนต์ XP ของ Weaver นี่คือเลเวลบูสต์ไวเลยสโนว์บอลเกมมันเงื่อนไขต่ำกว่าสลักอะสลักมันต้องอย่าน้อยมีดิสเพลทวิกคินเป็นอินโวเกอร์พิก4โวเกอร์มิดหรือซับ4แต่น่าจะซับ4มั้งเพราะไทนี่มันควรจะเล่นตัวคอนะแพทนี้ผมยังไม่เจอไทนี่ซับเลยแบนสุดท้ายแบนเป็นดูมอฟเลนครับนี่เขามองว่าซับ5ซับ4แล้วก็มิดเลนนะก็เลยขาดออฟเลนแบนออฟเลนแบนสุดท้ายเพราะถ้าเจอดูมตอนที่วีเวอร์ไม่มีลิงเคนแล้วก็ดูมทีเดียวคือไปเลยวีเวอร์เล่นไม่ออกทั้งทีมไฟท์ดูมตัดอัลบาดอนอัลบาดอนก็ช่วยอะไรไม่ได้วิกคินแบนเป็นเทมพลานะตัวเทมพลาเทมโปเกมช่วงกลางเกมกับวีเวอร์แคลรี่กายภาพโถมเกมช่วงกลางเกมมาเล่นทามมิ่งกับเทมพลาตามสไตล์อีมาเล็งได้เดโซมาหลายเกมเก็บโรชาหลายเกมโถมเกมไววันนี้ดูมก็โดนแบนซะเยอะนะจะเรียกว่าแบบเป็นท็อปเมตาช่วงนี้ก็ได้แต่อยากเห็นการเล่นดูมมากกว่านี้หน่อยอยากเห็นเกมเพลย์มันมากกว่านี้หน่อยโดนแบนซะเยอะแทนอะไรเนี่ยคุ้มค่าแต่ถ้าเล่นคุ้มค่าออฟกับโวเกอร์4มันจะดูแบบไม่โหดเท่าคุ้มค่าลีน่าแล้วก็เหลือเรเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่โดนแบนที่เป็นตัวท็อปเมตาLC LC ถ้าดูเอลจับวีเวอร์ทีเดียวแล้วก็เพื่อนๆจ่ายดาเมจได้นี่ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะโอ้โห prediction ด้วยสถิติล้วนๆว่ะช็อตนี้คือนั่งไล่ดูเลยออฟเลนเมตาที่ยังเหลือให้เลือกเล่นและตอบโจทย์กับวีเวอร์เนี่ยแหละดูเอลลูกชิ้นเนื้อเบิร์สคอมโบไทนี่เหลือพิกมิดเลนของเอเรเซอร์เรเซอร์คุ้มค่า
โอ้ถ้ากุงก้ามากับอาบาดอนคู่กันนี่คือแบบโคตรชะลอดาเมจเลยนะเออซ่าตบไทนี่เหรออ๋อเป็นลิมเลอร์แช็กและวีเวอร์ตำแหน่งซับซีว้าวมาแปลกว่ะกลายเป็นว่าพอเห็น LC มาจับวีเวอร์ลดความสำคัญวีเวอร์และเอาเออร์ซ่ามาตบ LC แทนคือเราเคยเห็นวีเวอร์ซับ4ในสมัยอดีตการช่วงหนึ่งช่วงที่วีเวอร์ทำเซปเตอร์กันเอามาแลบช่วยแนวหน้ากลายเป็นว่า LC ตอนนี้โอเคจับวีเวอร์ก็จับไปเรามีเออร์ซ่าแล้วเหมือนเป็นช็อตกับดักเลยอ่ะพอหยิบฮีโร่แบบนี้มาเออร์ซ่าพร้อมต่อยเออร์ซ่าไมเด้นด้วยนะต่อยสโลบวกกับเปรี้ยสโลถ้าล้างสโลปุ๊บฟรอสไบต์จับต่อแล้ววิกคินเล่นเป็นไทนี่ซับ4นะถ้าดูตามชื่อเพลเยอร์นะโอเคครับเข้าสู่คู่สุดท้ายของวันนี้ที่ผมภาคนะ Base of 2กับ Alliance Top Meta ไม่ใช่ Top Meta Top Europe ในช่วงของเมเจอร์แรกนะครับพบกับ Wikin.gg ทีมจากโรมาเนียนะAlliance อยู่ Radiant ครับเรา Wikin อยู่ The Die นะจริงๆแล้วเกมนี้ต้องมาสักประมาณเที่ยงคืนแต่ว่ามันดีเลย์มาเลยเริ่มสตาร์ทนี่ก็เกือบตีหนึ่งละเป็นไทนี่ซับ4นะครับอัพจับต้นไม้มาก่อนนะเพราะตอนนี้จับต้นไม้จับตีได้เสมอไม่มีชาร์จต้นไม้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าปลาจะติดคูลดาวน์นะแล้วเปิดมาเป็นบลัคเกอร์ก่อนลงมาหาทางด้านของ First Blood กับ Bounty Rune ครับปักวอร์ดเลนล่างรอรับแล้วนะเออซ่าไม่รู้ตัวแต่ Walker ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นอกจากโคสแนปปาต้าเอามาเป็น Frostbite ด้วยกลายเป็นว่าดูเหมือนจะเสีย2 Bounty ครับด้านล่างเจอเข้ามา3นะยึดไม่ได้ส่วนท็อปอาร์เรนส์ก็ไปได้ไปครับจะไล่คิวทางด้านของเซเลริด้วยอีก 2-3 คลิกเท่านั้นชิคุชิเติมดาเมจเข้าไปไถปึ๊บเรียบร้อยเฟิร์สบลัดเอ้ยเอ้ยบอดี้บล็อกแล้วไม่มีวิชั่นตีไม่ได้ครับผมรอดเฉยเลยรอดเปล่าไปได้เติมฮีลิ่งซอฟยืนเลนต่อครับผมแล้วสลักเอาออฟออเวนนอมมาด้วยนะนี่ตอนแรกผมแบบเฟิร์สบลัดละขาด1คลิกเท่านั้นอดเฉยเลยอ้าวแล้วไม่มีคนเก็บบาวตี้อีกอันนึงครับไปไล่ไฟท์กันอยู่แฮนส์เคนก็เลยถือโอกาสได้ไปเก็บนะแล้วพอเป็นอาบาเจอกับสลักก็เลยลำบากหน่อยเพราะสลักเขาเลือกตัวมาเพื่อเคาน์เตอร์ในเลนอยู่แล้วสลักก็ดูสแตทยับๆครับอ
แฮนสเคนพยายามใช้ชิคุชิตอดรัวๆนะเฟดกับสลักมันลำบากครับก็ไปไล่จิ้มชาร์โดดีมอนเอาแล้วกันชาร์โดดีมอนตอนนี้เหลือฮีลิ่งซอฟต์อีก1ขวดสำหรับยืนเลนและแฮนสเคนเปิดบาซิลิสมาด้วยได้มานารีเจนมาชิคุชิเก็บเรนครีปไปครับตรงนี้มีเซนทรีปักแล้วนะเพื่อรับมือกับวีเวอร์ครับผมวีเวอร์เทรดจนไม่เหลือเลือดแล้วตอนนี้เหลือแค่ต้องใช้เอชิคุชิให้คุ้มๆหน่อยดูเหมือนว่าจะชิคุชิไปฆ่าตัวตายเหรอถ้าเรื่องกินไก่วีเวอร์ก็พอจะทำได้นะเหมือนกับบาวตี้เลยแต่มีตีเบิ้ลด้วยเรียบร้อยครับเลือดหมดแล้วตัดสินใจชิคุชิเร่งมูฟสปีดตัวเองไปแล้วไปฆ่าตัวตายนะซื้อของรอที่บ้านเรียบร้อยแล้วก็เอาเมจิกสติ๊กมาให้กับทางด้านของอัลบาดอนด้วยเพราะเจอชาโดว์ดีมอนสแปมพิษรัวๆและในยุคปัจจุบันไม่มีนี่แล้วด้วยไม่มีสติ๊กให้ซื้อร้านข้างทางนะครับจะเอาเมจิกสติ๊กก็ต้องไปเอาจากบ้านเลยด้านล่างนี้โกเบบี้ไปเติมฮีลิ่งซอฟมาตอนนี้ไล่ไปที่ธนัตอารามิสครับผมเจอโดดใส่ตะปบครับผมเฟิร์สบัตไปก่อนครับนี่โกเบบี้จะตีแรกกับโทบีแต่โทบีมีแพสซีฟเด้งเลือดเหมือนกันนะจากตีสวนเคาน์เตอร์แอตแทคอ้าวนั่นครับเจอวีเวอร์กินไก่ครับวีเวอร์มีออฟเซอร์บอร์ดอยู่ที่ท็อปเลนครับมันไปปักวอร์ดตรงนั้นนะมันเลยได้ข้อมูลเคอร์เรียที่มาเลนบนครับผมคราวนี้ชิคุชิมาไถตีเบิ้ลใส่เซรินิเซรินิอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับแรกกันไปครับแฮนสเคนปิดคิวไปได้ก่อนนะแล้วมีโลจากอัลบาดอนมาใส่ให้ครับหันกลับไปเทรดส่วนด้านของสลักด้วยก่อนที่เลเวลสลักจะ6ตอนนี้คือเทรดได้ยับยับเลยด้านล่างก็ได้คิวโทบีมาอีกหนึ่งคิวครับจากเออร์ซ่าเออร์ซ่าเกมนี้มีไมเดนรีเจนมานาให้ด้วยนะฉะนั้นสแปมสกิลได้เต็มที่เลยอัพมาเป็นเอิร์ธช็อคเลเวล2ครับมาเป็นฟูดกับวินเลสนะบวกมูฟสปีดคู่กับออฟเวอร์เวนอมศัตรูจะได้หนีไม่ได้ง่ายๆส่วน33ครับไปฆ่าตัวตายกับคริปป่านะและไมเดนที่ตายไปก็เอาฮีลิ่งซอฟต์มาให้ด้วยนี่โกก็ไปรับยามาครับด้านออฟเลนวิกกินเข้าไปพูออฟเลนมานะทำให้ด้านของนิโกเสียคลิปไปเล็กน้อยเดี๋ยวนี้คือมันโดดเป็นเหมือนฟรีมินิบลิงก์อ่ะโดดใส่หน้าแล้วก็อ่ะหลบอาวาลานซ์มาครับรอจังหวะที่จะเตรียมชาร์จใส่ต่อขออีก1คลิกหมับเรียบร้อยโดดไปใส่ต่อด้วยแล้วมีฟรอสต์ไบท์จับไว้ก่อนครับเพราะนิโกจะตายแล้วตอนนี้นิโกเลือดและมานาโลนะหลบไปกดฮีลิ่งซอฟต์ครับเคอร์เรียมาส่งของทันท่วงทีครับเลนล่างเออร์ซ่าใช้ยาแบบยับๆเลยนะเพื่อจะไล่เทรดศัตรูออกจากเลนโทบีก็ไปรับฮีลิ่งซอฟมาเหมือนกันครับและอีกหนึ่งครั้งครับที่เคลียร์ของเซรีลิโดนจิ้มจากแฮนสเคนครับเหมือนเขาจะยังไม่รู้ตัวนะว่าแฮนสเคนไปวอร์ดรอไว้แล้วเลียบแผลบแผลบสลักจะล้มแล้วครับผมตอนนี้ใส่โล่กับตัวเองก่อน33โล่แตกใส่สู้กับสลักในป้อมเลยเหรอดูเหมือนจะไม่ค่อยโอเคนะกดสติ๊กมาก่อนครับเพราะสลักเขามีออร่าบวกเกราะจากทาวเวอร์เนี่ยสิด้านล่างอารามิสจัดการฟาต้าไปครับผมเซรีริยังหาอยู่นะสแปมหาด้านนั้น33ใส่โล่อยู่ครับถ้าโล่แตกใส่เซรีริก็จะตายนะสาดน้ำไป1ทีและก็เตรียมจะระเบิดไหมอ่ะระเบิดแล้วครับโล่หมดเวลาแต่ด้านหน้ามีสลักรอรับอยู่ชิคุชิถ่ายไปก่อนใส่โล่ให้กับตัวเองปาน้ำไปใส่1ทีสลักโดนไป3ดาเมจเบิร์สครับช็อตเมื่อกี้ไม่สามารถเข้าไปแย่งบาวที่รูนได้นะกลายเป็นทางด้านอะไลแอนซ์ครับที่เทรดและแย่งบาวที่รูนมาได้และทรายก็มาแล้วตอนนี้5นาทีผ่านไปสกอร์เป็น4ต่อ3ด้วยการที่หมีมันโดดตะคุบแบบเนี้ยจากเดิมคือมันจะมีท่าไล่ใช่ไหมกระทืบพื้นท่าไล่มันเปลี่ยนเป็นโดดแบบตะคุบเลยหาหลบฉากมาสวยครับแต่สุดท้ายโดนพิษยาดองปิดคิวนะเดินเข้ามาในระยะของเซนทรีด้วยไม่ได้ถอยไปกดทรายกันทั้งคู่นะยังไม่ได้กดทรายเลยตอนนี้เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็โดดไปสโลอัดใส่หน้าแล้วมานาใช้แค่75นะมีไมเดนเติมมานาให้เรื่อยๆก็โดดใส่โดดใส่โดดใส่รัวๆแต่เรื่องของสกอร์คริปเป็น LC นะครับเออร์ซ่าเขาโฟกัสไปกับการไล่ต่อยในเลน
อย่างดุเดือดตามสไตล์นิโกเบบี้เลนกลางสภาพตอนนี้เสมอด้วยเลอแชกก็บูสต์ฟาร์มตัวเองก่อนไม่ได้อัพอีดิทมาเลยครับเน้นไปที่สตันกับไลนิ่งสตรอมนะเล่นอัพสกิลมาสู้ในเลนอะเลยยังไม่มีความสามารถเป็นระเบิดเลนข้างมีพอสสักครู่หนึ่งเป็นพอสที่ไม่บอกเหตุผลด้วยว่าพอสทำไมแต่น่าจะไม่ถูกใจเน็ตตัวเองแต่เคอร์เรียตอนนี้มันไม่ได้ให้เงินเยอะเหมือนกับเคอร์เรียเวอร์ชันเก่านะครับมันขึ้นอยู่กับเลเวลนะระยะเวลาตายก็เหมือนกันฉะนั้นเคอร์เรียเวลาแบบเหมือนเกิดรัวเกิดตายเกิดตายวนลูปไปตอนปัจจุบันนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่เคอร์เรียจะตายลองคิดภาพว่า TI 10ปีนี้ Battle Pass จะมีให้ prediction ว่าเกมนี้จะมีเคอร์เรียตายกี่ตัวจากเดิมมันจะแบบยากๆใช่ไหมโอ้เคอร์เรียน่าจะแบบไม่เกิน3แล้วมั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบเยอะเลยอะผมตัดจังหวะเฉยๆครับผมไล่ไถเอาเซเลริอีกเช่นเคยซึ่ง Shadow Demon ทำอะไรไม่ได้กับตัวที่วิ่งไวแบบนี้ปาปลวกเข้าไปครับแล้วมี TP มาเติมจากอารามิสสตันเติมเข้ามาแต่แฮนส์เคนยังชิคุชิออกไปได้สลักจะตายแล้วตอนนี้เลือดเหลือไม่ถึง100ครับแล้ว33จะไล่ต่อด้วยปามิสคอย1ทีเลือดโลทั้งคู่แล้วบอกว่าแหลกในจังหวะที่เลือดสลักกับ Shadow Demon เลือดโลนะตอนนี้ไม่มีทรายด้านบนให้กดแล้วครับและเคอร์เรียกว่าจะบินได้คือต้องเลเวล5นะมันเลยทำให้ไอเลนข้างอย่างเงี้ยเลเวล4กันเล่นมา7นาทีแล้วยังไม่มีไฟท์เคอร์เรียเลยและเห็นผ่านวอร์ดทั้งหมดครับผมหันไปหุบตัดก่อนหนึ่งจังหวะ33ยังอยากจะตามไปสาดน้ำนะแล้วเหมือนกับเขาไม่ได้อัพแพสซีฟมาครับเลนกลางโซโล่คิวโดยลิมเลยพยายามจะดันทาวเวอร์เลยนะในจังหวะนี้เพราะว่ารถถังเวฟ5นาทียังคงเลี้ยงไว้ได้อยู่ฮะพยายามแลกทุกอย่างนะแลกมานาเพื่อระเบิดคลิปให้รถถังเคลียร์ทาวเวอร์ล้วนๆแฮนสเกนจัดการไทนี่ครับที่มาช่วยและตอนนี้ไมเดนขึ้นมาช่วยท็อปเลนแล้วปล่อยเออร์ซ่าโซโล่ครับเออร์ซ่าสกอร์คลิปตามก็จริงแต่ได้ไป3คิวนะเงินก็เลยพอๆกับ LC ส่วนแฮนสเคนนี่ก็ไม่ไหวแล้วครับ TP กลับบ้านนะทำเป็นเมเดเลียนนะเกมนี้ส่วนด้านบนมาช่วยกันดีนายครับดีนายปัจจุบันแจกเงินคนละ 50% นะได้ไปคนละครึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนฟาต้าเข้ามาสโลว์1ทีตามต่อด้วยฟรอสไบต์แต่ดาเมจพอเหรอกลายเป็นฟาต้าหลบฉากครับเพราะตอนนี้ทันเนอร์กำลังตามหาไม่ใช่แทนนี่นะนี่คือแทนเนอร์นะ EMP ระเบิดมานะฟาต้ากดแมงโก้มาแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับกดแมงโก้แล้วตายไทนี่เข้ามาเติมต่ออวาทอส1ชุดเติมที่ทีไม่สามารถดีนายฆ่าตัวเองได้เหมือนแพทที่แล้วนะกลายเป็นดับเบิลคิวของแทนเนอร์ไปเต็มๆครับแต่ช็อตที่เขาจะลองไปฆ่าเมื่อกี้ของไมเดนกับวาดอนเนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจมันไม่พออยู่แล้วนะรู้สึกดูแบบเสี่ยงเกินไปหน่อยกลายเป็นอินโวกได้ข้างบนเสร็จเอามาจับได้ตรงกลางครับสลักมาพอนจับได้ลิมอีกโอ้โหคิลลิ่งสปรีเลยครับ3ศพต่อเนื่องของโวเกอร์เตอร์ที่3ที่ตายมาจากเลนบนก็ย้ายมาอยู่เลนกลางนะเออร์ซ่าก็ต่อเป็นทางด้านของดรัมครับเฟสคูดดรัมบิลปกติของเขาแต่การเงินยังสูสีอยู่มีออฟเลนเนี่ยแหละที่อัลบาดอนแตกต่างจาก LC ไม่ได้ฟาร์มครีปสบายๆอะไรขนาดนั้นไอเทมป่าเริ่มดรอปแล้วนะครับนี่ก็ไว้บี้ได้มาเป็นด้ามจับไม้กวาดนะบรูมแฮนเดิลเพิ่มแอตแทคเรนจ์กับทางด้านของดาเมจกับอาร์เมอร์
ได้อาร์เมอร์มาอีก3อ่ะดูเหมือนสแตทอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ก็ได้แบบโอเวอร์ออนะได้แบบทั่วๆไปได้หลายๆอย่าง15วินาทีครับทางด้านเอาโพสต์จะมาแล้วกับบาวตี้รูนนะซึ่งจะเป็นทามมิ่งสำคัญของเออร์ซ่าเลยเอาโพสต์ก็ต้องการมากครับเอาเลเวลแล้วโถมเกมผ่านไป10นาทีเอาโพสต์เปิดแล้วตอนนี้วิกินได้ไป3บาวตี้รูนและทางด้านเดนล่างครับโดนยึดไปก่อนนะโดยวิกินด้านบนก็เป็นทางด้านของเซเลริครับที่จะเข้ามาก่อนตายขอยึดเอาโพสให้ได้สตันขัดมันซะเรียบร้อยแลกด้วยชีวิตครับเพื่อจะเอาเอาโพสแต่ไม่ได้ครับก็แลกกันไปนะเอาโพสรอบนี้ฝั่งละ1ครับสกอร์เลยเติมขึ้นมาเป็น7ต่อ7เริ่มจะดรอปกันรัวแล้วตอนนี้ลิมได้มาเป็นประดับบวกมานากับมูฟสปีดนะซึ่งเลอแชกชอบเลยเฮ้ยจู่ๆทอสฟาต้ามาตรงกลางครับแต่เหมือนจะไม่ได้นัดแนะกับทีมครับผมไทนี่กายทีพีแก้ตัวแต่ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วเพื่อนๆต้องมาช่วยครับผมตัดจังหวะไปก่อนนี่ก็ไม่มีโดดมาตะปบได้ทั้งคนทั้งเคลียโอ้โหโดดมาอย่างเท่จังหวะโคตรสวยเลยได้ทั้งคนทั้งเคลียครับและนี่มันสามารถที่จะหนีหรือข้ามเทอร์เรนได้นะโดดมาสโลอีกครับได้2คนเลยเซเลริโดนโล่แตกไปครับได้มา2ศพต่อเนื่องเอาไปกันต่อครับที่ทาร์เนอร์ครับทาร์เนอร์ตายอย่างไวเช่นเดียวกันดับเบิลคิวของ33อ่ะมาต่อที่โทบีครับเฮ้ยมาตายกันทีละคนแบบนี้เลยโดนสตันเซตทุกอย่างที่ทำมาในเลนเฟสครับวิกเคนอยู่ๆเจออาเลียนวิ่งชาร์จ5คนเลนกลางครับแล้วมาพลาดตายกันทีละคนและตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นและพอจบช่วง10นาทีแรกไปอ่ะเออร์ซ่ามันสามารถเล่นได้เลยซึ่งแตกต่างกับสลาร์กสลาร์กต้องมีดิฟเบรดก่อนฉะนั้นตอนนี้ Alliance เลยชวนปล่อยแบบไม่หยุดมากดทรายเตรียมเล่นกันต่อครับผมเออร์ซ่าได้ดรัมมาแล้วนะตอนแรกดูเข้มดีนะมวยรองเนี่ยส่วน Weaver ซับ4ทำเซปเตอร์ครับเกมนี้แลบช่วยแนวหน้า33ไม่มีเอาติ8วินาทีฉะนั้นตัวแตกครับสกอร์มาเป็น11ต่อ8ส่วน LC ก็ได้ Happy Meal ต้นเกมของเขาละ Face Food กับ Bracer ขึ้นต่อเป็นไฟครับมาประคองดาเมจจากเลอแชกนะสกอร์ของ Nico Baby ตอนนี้สวยมาก403ทางด้านของ Wicked Smoke Walker ยังขาดเงินอีกประมาณ500สำหรับ Vassal นะและ Smoke หลุดครับมีคนอยู่แถวนี้มันคือ Fata ครับที่มาเซ็นที่วอร์ดครับฟาต้าโดนจับอาบาดอนเข้ามาช่วยไม่ทันครับฟาต้าตายไปก่อน28วินาทีส่วนอาบาดอนที่ไม่อัพแพสซีฟมาครับก็จะไม่โดนร่างปลอมจากชาโดว์ดีมอนตีใบ้เสร็จตัวเองเลยนะเป็นอาบาดอนที่สกิลบิวเหมือนแบบกึ่งซัพพอร์ตอ่ะนิโกได้ของดีของเทียร์1มาอีก1ชิ้นครับเป็นรอยัลเจลลี่นะตอนนี้ได้เทียร์1ไอเทมครบ3ชิ้นแล้วครับสำหรับฝั่ง Allianceให้รีเลือดแบบถาวรนะรีเลือดรีมานาแบบถาวรเฮ้ยโกสต์วอล์กว่ะตัวเดมอนิกเปิร์กสโลไปก่อนครับเออร์ซ่ายังมีเอนเรดอยู่นะพยายามจะวิ่งเข้าไปจะต่อยสโลหมู่จากไลนิ่งสตอร์มแล้วโดดเข้ามาต่อยแต่เจอหุบตัดจังหวะไปก่อน1จังหวะโดนสตันจะเลอแชกแล้วต่อยอยู่ดีครับผมเมกาคิวของนิโกครับไปต่อที่อารามิสปล่อยปวกเอาไว้บวกกับเมเดเลียนครับรถเกาะอย่างหนัก EMP ทอร์นาโดโซนเอาไว้33ตามมาต่อครับผมช่วยไล่เคลมคิวให้ครับผมค่อยๆไล่ต่อยแล้วปาน้ำใส่หน้าครับเรียบร้อยอะได้มา2สปอตครับผมเป็นไทนี่ซับ4ที่ดูแบบจืดๆนะไม่มีอิมแพคเท่าไหร่และรีบฉวยโอกาสเอาโรชาเลยครับตามทามมิ่งเออร์ซ่าฟาต้ามาเจอไถด้วยคันดัตโปสแนปแวสเซอร์ตรงนี้หมีโดดไปตะคุบใส่เหยื่อสโลบูไว้ก่อนครับแทนเนอร์วิ่งหนีขึ้นไปมี LC รอช่วยอยู่หมียังโดดใส่อยู่ต้องดูเอลจับหมีแต่หมีตบยับเลยเดฟนิ่งบาร์ดดีซามไปก่อนจังหวะนี้
อาบาดอนเอาตีเด้งครับผมสาวน้อยโดนสลากไล่ฆ่าอยู่จิ้มโทบีตายและยืนสู้นะเอสวอลสโลหนักมากๆโดนตะคุบหนีมาหนึ่งจังหวะบัฟอะลาคริตตี้ให้กับนิโกเบบี้ตอนนี้ทีมพยายามบัฟให้นิโกเบบี้ยืนต่อได้ครับทางด้านของสลากก็เปิดชาร์โดแดนรีเลือดเหมือนกันยังคงเติมน้ำเติมเลือดต่อเรื่อยๆครับผมสวยงามครับใส่ก่อใส่เลือดครับผมทางด้านของสลากและทีมดาเมจไม่สามารถปิดได้ไวพอเด็กเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟต่อเนื่องครับและดาเมจปิดคิวสลักไม่ทันรอดไปคนเดียวครับกลายเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับคือ LC ไม่ทันได้เตรียมใจเลย LC ไปดูเอลจับเขาเพื่อจะจับเออร์ซ่าเฉยๆแต่เป็นการโดนละลายเลือดอย่างไวครับจากแพสซีฟเออร์ซ่าและการที่เตอร์ดิทีบิวสกิลแบบนี้มานี่คือแบบตอบโจทย์มากๆเลยกับการชูนิโกนะซันสไตร์มาเช็คแคปครับตอนนี้ด้วยพลังแห่งโคตรการเจาะเกราะทาร์เนอร์มาอีกแล้วโกสต์วอล์กไปก่อนนะครับเซนทรีมีไหมเอ่ยลันดัสใส่ครับผมแทนเนอร์โดนดัสโซนออกไปแล้วนะแต่เขาพยายามจะเข้ามาเอาให้ได้เขามีทอร์นาโดอยู่1จังหวะโดนสาดน้ำเรื่อยๆโดนตะคุบเหยื่อใส่ทอร์นาโดอยู่ดีครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่รอดหรือเปล่า LC มาบัฟช่วยให้แล้วดูเอลจากวีเวอร์ครับผมแต่วีเวอร์มีใส่เกาะครับผมตีไม่เข้าเลยเออซ่าบอกงานต้องสำเร็จงานต้องสำเร็จซันสไตร์มายังปิดไม่ได้หูตัดไปก่อนเฮ้ยแบบนี้ทางด้านวิคเคนได้ไหมไม่ได้ครับผมเป็นเทอร์ดิทรีได้เอจิสไปครับและฝั่งของเอเลียนส์ได้โรชานด้วยนะแทนเนอร์จะตายแล้วโดนปาน้ำใส่หน้าแฮนส์เคนยังมีแลบอยู่ครับผมแลบมาแล้วสตันคู่จากลิมไถด้วยเพราะว่าบุ่มไล่ทางด้านอารามิสและอูตัดทางด้านของ LC โทบีไม่ได้กลับครับผมตอนนี้เหลือคนสุดท้ายแล้วปรับตัวเองก่อนครับแล้วมีสติ๊กมาที่จะปาออดได้1ทีเพื่อเพิ่มมูฟสปีดจะไหวไหมไม่น่าจะรอดโอ้โหอาบาดอนโล่กับฮิวนำอย่างสตรองจังหวะแบบหน้าเสียวหน้าขวานครับแต่ยังเป็นอาไลแอนซ์ครับที่กุมโรชานเอาไว้ได้ครับและเป็นอาบาดอนถือเอจิสเข้าสู่ช่วงเทียร์2ไอเทมแล้วนะลิมได้มาเป็น Ring of Aquila ครับผมส่วนด้านของคีนพึ่งจะได้เทียร์1ชิ้นที่2ตอนนี้มันคือเวลาทามิ่งโถมแบบสุดๆแล้วอะแค่10นาทีบวกเป็นต้นไปครับผ่านมาแค่ประมาณ 6-7 นาทีอาไลแอนซ์เดินไม่หยุดเลยตอนนี้ฟาต้าโดนจับครับผมสาวน้อยยืนได้นานพอสมควรแล้วตอนนี้ทีมงานกำลังจะมารับหรือเปล่าสโล3คนไปแต่ไม่มีครับทีมงานบอกว่ามันเป็นแค่ซับ5ปล่อยมันไปครับแต่ดราก้อนสเกลกันทั้ง2ทีมเลยนะเออซ่าก็จะต่อเป็นดิฟิโซเบลดครับสโลยัดและเบิร์นมานาไม่ได้ออกแบทเชอร์นะอัลบาดอนต่อเป็นฟอร์สตาร์เอามาเคาน์เตอร์สลักกับทางด้านของอินโวเกอร์ได้ตรงกลางครับผมดูเอลจับแต่ว่าอัลบาดอนคอยชูแป๊บหนึ่งครับสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีนะดาเมจมันเยอะเกินไปเอาตีเด้งแล้วครับตอนนี้อัลบาดอนยังมีเอจิสอยู่นะสลักเติมสเตตจูสเตตรัวๆครับได้มา18คูณ3แล้วได้เอจิประมาณ50แล้วมั้งเนี่ยมีอาร์คเรตตี้ช่วยบัฟด้วยฟรีซิ่งฟิลบวกกับฟรอสไบสลากกลับเข้ามาเอาฟาต้าอีกหนึ่งทีอารามิสเข้ามาอวาทอสแต่ว่าเธอที่ทีเติมเลือดให้กับฟาต้าครับยืนได้อีกนิดนึงแฮนสเคนเข้ามาล้วงซัพพอร์ตแนวหลังเช่นเดียวกันเซเลริอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับนิโกเบบี้ตักทุบปิดคิวไปได้เซเลริบายแบ็กกลับมาครับชาร์โดดีมอน33ใส่โล่ให้กับตัวเองครับล้างแวสเซิลไปได้นิโกเบบี้ไม่มีมานานแล้วหันไปต่อยแต่ว่าโทบีมายืนบล็อกด้านหลังด้วยแล้วตรงนี้โดดออกมาเจอทอร์นาโดอยู่ดีล้มลงมาตายครับนิโกมาตายรัวๆเลยครับตอนนี้และเอจิสมันอยู่กับอาบาดอนไงคนที่แบบว่าไม่ได้ต้องการใช้เอจิสอะไรขนาดนั้นคนที่อยากใช้จริงๆคือเออร์ซ่านะที่จะได้โถมเกมรัวๆครับวิกคินเมื่อกี้ตัดสินใจบายแบ็กกลับมาด้วยครับเพื่อจะสกัดเกมเออร์ซ่าไม่ให้โถมต่อได้ปะทะรัวๆตอนนี้ทางด้านของสลักรอจังหวะที่จะโดดเข้าไปอยู่ส่วนไทนี่ก็มาโซนเป็นรีเจนรูนครับให้กับอินโวเกอร์เก็บไปอูเซปเตอร์เซตตามต่อด้วยอะไรครับเอาแต่ดูเหมือนว่าทีมงานมันมาซ้อนครับลิมเลยไม่ฆ่าเซตสตันต่อนะเดี๋ยวจะตายแทนครับอาบาดอนเอาตีเด้งแล้วแล้วไปจับวีเวอร์ได้ก่อนคนแรกตรงนี้ดูเอลจับและเคออสเมเทโอลงหน้าเต็มๆได้เลยแฉกไปหนึ่งคนตอนนี้อาบาดอนจะร้องไห้แล้วครับบอกว่าสนใจกูหน่อยกูมีเอจิสนะอย่าไปทำลายเพื่อนกูเลยทริปเปิลคิวแล้วของสลาร์ครับผมไม่มีใครสนใจทางด้านอาบาดอนเลยครับอาบัตโดนของจริง
เอออาร์มาดอนมีอันติแล้วไงอ่ะช่างหัวมันดิมีเอจิสแล้วยังไงอ่ะช่างมันเหมือนกันเอออย่าไปยุ่งกับมันโอ้โหจู่ๆครับจากการบายแบ็กเมื่อกี้สกัดเกมแล้วกลับมาสต๊อมคืนนะกลายเป็นทางด้านของ Alliance ครับจากนำอยู่ประมาณ 6,000 เทกระจาดลงมาเหลือ 1,000 ครับโดยที่อาร์มาดอนถือเอจิสไม่มีใครสนใจเป็นได้แค่ตูเติมสแตทของสลาร์กเฉยๆและสลาร์กที่ได้เปรียบจากไฟที่แล้วมามันก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆในไฟถัดไปนะถึงเวลาเอาโพสต์20นาทีครับได้กันไปฝั่งละ1เอาโพสต์นะได้เลเวลบูสต์ทั้งคู่ครับวีเวอร์ซัพพอร์ตเลเวล15และจาก XP Talent เลเวล10ช่วยเร่งให้และอวาดอนก็เหมือนกันครับมี XP Talent เลเวลไป15และเลือกมาเป็น Talent เพิ่มฮีลนะเพิ่มดาเมจมิสคอยกับเพิ่มฮีลมิสคอยสลักตอนนี้ก็มีดิฟเลตแล้วมีเงิน 4,000 ครับเตรียมพร้อมที่จะขึ้น IF สกาดิชิ้นต่อไปมาเอาสแตทมันไม่ได้นีด BKB อะไรมากอ่ะมีปัญหาอยู่แค่ตัวเดียวเลยคือเลอร์แชกถ้าเพื่อนๆช่วยเคลียร์เลอร์แชกให้ก็สบายครับวีเวอร์ยังขาดอีกเยอะเลยนะสำหรับเซปเตอร์ตอนนี้33ที่มีเอจิสครับเดินเข้ามาลุยด้านหน้าช่วยสนใจกูหน่อยเถอะมันดิ้งไปทอสทางด้านของลิมมาครับลิมเจอทอสมาจับดูเอลครับผมจู่ๆโดนลักพาตัวลิมตายทันที50วินาทีแย่แล้วครับทอร์นาโดปาด2ไอซ์วอลฟาต้าจะต้องกดสติ๊กและฟรีซิ่งฟิลไล่แขกทางด้านของสลักเกือบตายโดดเอาไปรีเลือดก่อนครับตอนนี้นิโกโดดมาตะคุ่มแล้วสวัสดีมีภูมาแล้วขอมีภูกินน้ำผึ้งหน่อยสิวีเวอร์เซอร์ไพรส์จากแนวหลังครับบวกอาราคริตี้และนิส3-2จากเดฟินิ่งบลัสอาราคริตี้มาเร่งแอตแทคสปีดกับดาเมจครับจับได้เป็นวีเวอร์นะตอนนี้นิโกตบแทนเนอร์ไปแล้วตามต่อด้วยโทบีตบต่อยรัวๆจอมเนตติ้งของ33ครับกลายเป็นว่าสลาร์กนั้นจิ้มแนวหลังได้ก็จริงแต่ตอนนี้นิโกไล่ตบเพื่อนๆ เขาหมดเลยครับสลาร์กจ่ายดาเมจช้าไม่สามารถเคลียร์ทางด้านอาร์เรนซ์ได้เป็นเมกาคิวของ33ครับทำได้แค่แจ๊ะแจ๊ะเข้าเฉยๆดรอปรัวๆตอนนี้เป็นออสแตทบวก7ของไอรอนวูด3นะครับเลอร์แชกเลเวล15เลือกมาเป็นทาเลนต์สเตรนท์อุตส่าห์ว่าไปเอาทอสออกมา1ตัวแล้วนะอ่ะเอาวาทอส1ชุดเกือบตายครับเอาติยังไม่เด้งด้วยแต่ว่าต้นบอกว่าอยากถอยไปรีเลือดก่อนแป๊บหนึ่งนะพวกมีทรานคิวบูทขอรีเซ็ตไฟหน่อยเจอทอร์นาโดได้อาบาดอนมาครับอาบาดอนมีอันติอันดันติได้ไปก่อนนะแย่แล้วครับอาบาดอนโดนยัดแบสเซิลด้วยรีเลือดไม่ขึ้นสลักมีอาราคิตี้บัฟดาเมจให้แล้วตอนนี้อาวาทอสดูเอลเลอร์แชกบอกอีกแล้วเหรอลิมโดนคอมโบเดิมเลยครับลิมไม่ได้เล่นเลยครับอาวาทอสไปให้ LC ดูเอลครับม้ามาเร็งตายรัวๆเรียกได้ว่าเป็นสูตรการทำคอมโบคีโมอย่างแท้จริงม้าไม่ได้เล่นเลยเทียร์2ไอเทมครบ3ชิ้นแล้วนะทางด้านของ Alliance ครับดรอปมาชิ้นสุดท้ายเป็น Grove Bow เพิ่มระยะโจมตีแล้วก็แอมเวทเล็กน้อยกลายเป็นเกมสูสีและปะทะกันอย่างดุเดือด23นาทีฆ่ากันไป46ศพเจอหน้าฆ่าวอล์กเกอร์ที่ไม่ต้องออกเซปเตอร์แล้วนะก็มีทางเลือกออกไอเทมมากขึ้นครับได้แวสเซอร์แล้วก็ต่อเป็นฟอสตาร์ฟเอามาหนีจากเออร์ซ่าเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นโซล่าและสลักได้อายแล้วครับปัญหาอย่างเดียวเลยคือตอนนี้สลักไม่สามารถยืนสู้1ต่อ5ได้เพื่อนต้องยืนกับเขาได้ด้วยสลักยืนได้นานพอแล้วแต่เพื่อนยังยืนไม่ได้ดูมันจะพยายามมาแลกทาวเวอร์กันนะเพราะตอนนี้แอนสเคนก็ไปสปิดพุชท็อปเลนครับวีเวอร์ซับ4เงินพอๆกับ LC เลยเป็นวีเวอร์ซับ4ที่ตั้งใจฟาร์มมากๆตอนนี้ก็ครบเวลาโรชาแล้วนะโรชารอบนี้เกิดช้าครับ2นาทีจากโดเดมอนต่อเป็นเอเธอร์เลนส์นะรอบรูน24นาทีเป็นลิมครับได้รีเจนมาจากรูนรอบที่แล้วเพราะว่าด้านล่างรอบนี้เป็นดีๆรูนคือเพิ่งไปเก็บมาก่อนรูนหมดเวลาเลยดีๆรูนเป็นของสลาร์กด้วยหน้าไฟนะโอกาสของสลาร์กตอนนี้
มีรูนดีๆในไทมิ่งที่เอาโพสต์กำลังจะออกพร้อมกับบาวตี้รูนแต่สลักจะรู้ตัวหรือเปล่าครับเพราะเมื่อกี้เขาวิ่งและแพสซีฟเขาน่าจะไม่ทำงานนะถ้าแพสซีฟไม่ทำงานก็แปลว่ามีวิชั่นจากวอร์ดมีเซนทรีอยู่ต้นหนึ่งไม่มีใครโยกไปซ้ายและขวาเลยในตอนนี้แต่นั้นก็สองทีมก็ได้เอาโพสต์เหมือนเดิมฝั่งละหนึ่งครับแต่ว่าเออร์ซ่าโดนตัดมานาเกือบหมดหลอดต้องมาอาศัยรีเจนจากคริสตัลไมเดนนะเกมนี้เล่นเป็นทาเลนต์สเตรนท์ครับผมไม่เอามานารีเจนเพราะมีไมเดนรีเจนให้และได้ของโคตรดีมาครับออฟออฟเดสตรักชั่นเดโซฟรีบวกกับมินิไอออฟสกาดิแค่ไม่ได้สแตทเฉยๆไม่ได้สแตทอะไรเลยไม่ได้ดาเมจเลยและมาแล้วครับวีเวอร์เวอร์ชั่นไลฟ์เซเวอร์ครับผมวีเวอร์เซปเตอร์ถ้าเพื่อนคนไหนโดนจับก็ปล่อยไปครับให้มันโดนจับแล้วก็แลบช่วยเอาเตียร์3ไอเทมมาเป็นทางด้านของ Greater Fairy Fire นะของวิกกินเต้งเลือดได้500จับสลักได้ครับหนีโดดมาตะปบกบแต่กบโดดหนีไปก่อนแล้ววางไอซ์วอลไว้ขวางไว้ก่อนครับพอวางตัดขวางแบบนี้ก็คือวิ่งมาด้านซ้ายไม่ได้เลยนะยังคงดูเชิงกันทั้งสองฝั่งแต่ว่าเลนล่างคลิปเข้าหน้าป้อมแล้วทีมงาน Alliance มานับเวลาโรชานครับแต่ออกมาจากหลุมโรชานไวไปนิดหนึ่งนะโรชานเกิดพอดีตอนนี้เลอแจ็ควีเฟดเมลบวกกรอแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นแบล็คคิงบาร์ทางด้านของวิกกินสโมคครับสลักกำลังจะไปวิ่งจับเลอแจ็คแล้วแอนสเคนเองก็ชิคุชิรีตามไปไลฟ์เซเวอร์เหมือนกันปุบได้เป็น33 33โดนแพสซีฟตัวเองตีติดใบและสตันสองจากไทนี่ทำให้สลักได้เข้ามาจ่ายดาเมจโฟกัสที่ลิมไลฟ์เซเวอร์อยู่ไหนแลบแลบแลบแอนสเคนมันจะแลบไม่ทันนะแตกไปก่อนแล้วโอเคเลยต้องบายแบ็กกลับมาสู้ครับเพราะไม่ยอมจะเสียโลชานตัวนี้นิโกเบบี้เปิด BKB ครับได้ดับเบิลคิวไปทางด้านของ LC เจอดิฟเลดและสโลต่อย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 จากพลังของออฟออฟเดสตรักชั่นมีฟอร์สตาร์ผักมาให้ไปขย่มต่อโดดตบโดดตบโดดตบรัวๆได้มา3ศพแลกกับ2ศพออร์แลนซ์ที่บายแบ็กมาในช็อตเมื่อกี้ครับเพื่อจะชนะไฟนี้และเอาโรชานวิกกินก็ทำเหมือนกันครับบายแบ็กกลับมาและเฮ้ยไอเทมโคตรดีมา Hem of Undying ไอเทมที่ผมเกลียดที่สุดในบรรดาไอเทมดรอปจากป่าเลยคราวนี้คุณก็จะไม่แพ้การดูเอล LC แล้วนี่เป็นหมวกที่ LC ก็ชอบเหมือนกันนะครับ LC ถือ LC จะไม่มีทางแพ้การดูเอลเลยและให้วีเวอร์ถือครับผมคือเขาจะชนะไฟง่ายๆวิกกินต้องมาล้วงวีเวอร์เพราะไม่งั้นวีเวอร์จะทำแลบช่วยได้นะเข้ามายึดทื่อๆแบบนี้และโทบียึดทันด้วยครับกลายเป็นวิชั่นตรงนี้ตกเป็นของวิกกินหมดเลยวิกกินได้เปรียบเรื่องวิชั่นมากๆครับเห็นแบบทะลุปุโปกเลยเอาฟอสไม่ไปด้วยครับเตอร์ที่ทรีโดน5คนลุมจับแล้วช่วยด้วยแฮนด์สเคนเอาตีเด้งก่อนครับผมตอนนี้แต่ว่าโดนแพสซีฟของร่างฟอร์มตัวเองตีติดไปนะแฮนสเคนยังกลั้นใจไม่จ่ายไทม์แลปครับผมบอกว่า33ยังมีเอาตีออกมาได้อยู่มาพร้อมหมดรถถังด้วยตอนนี้เป็นช็อตสโมกสวนจากอาร์เรนส์ครับแต่วอร์ดตรงนี้วิกกินเซตไว้แล้วเรียบร้อยนะสลักมีอาร์คริตี้ตีบ้านไปแล้วเรียบร้อย1นาทีมีคนตายอย่างน้อย2คนนั่นคืออัตราเฉลี่ยของเกมนี้ไหลไปต่อเจอโรชานครับแต่ดาเมจสลักช้าอยู่นะไม่มีอะไรที่จะช่วยรีดเคลียร์โรชานเลยนอกจากอลาคริตี้ของอินโวเกอร์ฟาต้ามาผักเซนทรีแต่ฟาต้าโดนทอสเข้าไปกลางวงแล้วจับบังคับดูเอลครับผมทามแลบก็ไม่ทันครับผมนิโกเบบี้ไปตบอารามิสอารามิสแตกไหมเดฟเฟนดิ้งบาร์มาช่วยหนึ่งจะว่าฮุกช่วยหนึ่งที่ไทนี่ซื้อเวลาและโล่ความสนใจได้นานมากๆสุดท้ายไทนี่ตายอยู่ดีครับผมสลักเข้าไปดูดสแตทอาร์มาดอนรัวๆแล้วลิมโดนโฟกัสจากเดโมนิกเฟิร์ก
ไล่เอาไปก่อนนิโกโดดมากลางวงครับพร้อมกับบิงจัดการชาโดว์ดีมอนแนวหลังไปตอนนี้เหลือแทนเนอร์ครับแทนเนอร์ไม่เหลือมานาแล้วดีฟิโซเบรดยัดบวกกับดัสสาดใส่ทริปเปิลคิวของนิโกเบบี้ครับไปต่อที่สลาร์กนะสลาร์กเปิด BKB เหมือนกันเพื่อนๆยืนไม่ได้ครับตัวเองยืนได้ก็เท่านั้นครับเพราะตอนนี้เพื่อนๆโดนตบหลายคนเลยหมีต่อยรัวๆโฟร์แมนไวฟ์ครับรอดคนเดียวเป็นสลาร์กครับสลาร์กบอกภาพเหมือนข้างล่างเลยสู้กันเต็มๆปุ๊บเพื่อนยืนไม่ได้สักคนนึงตัวเองที่ยืนได้ไม่มีความหมายอะไรเลยครับไม่ว่าจะดูสแตทมาเยอะแค่ไหนก็ตามตอนนี้โมบิลิตี้เออร์ซ่าน่ากลัวมากมีทั้งวิ่งมีทั้งโดดและเป็นเออร์ซ่าครับที่เก็บเอจิสไปได้ผมจะไม่เห็นช็อตทำแลบสวยๆจากวีเวอร์เลยนะวีเวอร์ชูกุชิมาเอาบาวตี้ได้ครับแล้วรอเซอร์ไพรส์เซเลริแต่แย่แล้วครับเจอเขาถูกจับแต่ว่าชูกุชิหลบออกจากเซนทรีมาได้ครับแล้วตัวเองยังมีแลบด้วยนะแลบกลับไปแต่แลบไปคาทางด้านของเซนทรีชูกุชิหลบออกมาอีกหนึ่งทีตรงนั้นมีเซนทรีครับรอจังหวะชูกุชิแล้วชูกุชิหลบโดดสลักออกมาอีกหนึ่งทีเช่นเดียวกันกลายเป็นวีเวอร์ซับ4สเปซเลยล่างไปครับจับไม่ได้เลอร์แจ็ค BKB นะมี BKB 2ตัวคอแล้วตอนนี้สำหรับอารยันถ้าเออร์ซ่าได้ตีฟรีๆนี่คือน่ากลัวมากเลยเปิดแผลเรื่อยๆบวกกับไอออฟเนี่ยลิมเลเวล20ครับเลอแชกพอลส์โนวาทาเลนต์นะชิ้นสุดท้ายของเทียร์3 Alliance เป็น Quickening Charm ลดคูลดาวน์เอามาให้กับ Abaddon ถือครับลดคูลดาวน์เล่นคู่กับทาเลนต์เลเวล20นะลดแบบต่อเนื่องไปเลยลดยิ่งกว่าวันไหนๆของ Abaddon สิ EMP ไปไม่โดนด้วยโล่คูลดาวน์เหลือเท่าไหร่ครับ4วินาทีฮีล3วิเอาติเหลือ28วิได้มาก็โถมต่อนะอัลบาดอนเป็นเซปเตอร์ครับมาสแปมออโต้ฮิวเล่นคู่กับทาเลนต์เลเวล15มิสคอยด้วยนะและข้อเสียของวิกกินก็เลยออกทันทีครับดาเมจของพวกเขาคือสลักเป็นดาเมจหลักจ่ายช้าเจอสแปมออโต้ฮิวในทีมไฟท์ไม่สามารถฆ่าใครได้ทอร์นาโดไปคีออสเปโซมาพยายามจะดูดสแตทเท่านั้นอาบาดอนมีแลบช่วยจากแฮนสเคนครับผมและชาโดว์ดีมอนตายอย่างไวดูเอลจับนิโก้เหรอนิโก้บอกผิดคนแล้วดูเอลจับเออร์ซ่าเหรอเออร์ซ่าเปิดแผลยับสิครับ LC ตายไปก่อนครับได้แค่จับเฉยๆเออร์ซ่าโดดมาพร้อมกับบิงและก็เปิดหมัดชุดรัวใส่ท่านั้นชาโดว์ดีมอนโดนฟรีซิ่งฟิลกับพอลส์โนวาของลิมละลายไปสลาร์กโดดกบครับผมเจอนิโก้โดด2จังหวะครับผมจากบลิงแล้วก็เอิร์ธช็อคโดดมาปกแปะสตันคู่จากเลอแชกไถด้วยพอลส์โนวาตัวแตกไม่ได้กลับบ้านสลาร์กพยายามเปิด BKB ดูดสแตทตีสู้แต่มันไม่มีใครตายเลยครับผมทำได้แค่ดูดสแตทครับอาบาดอนบอกอันติมาอีกแล้วนะอันติคูลดาวน์แค่20กว่าวินาทีครับถ้าไล่อาบาดอนในไฟไม่ได้จ่ายอันติจ่ายดาเมจใหญ่ๆอะไรไปมันก็แค่ออโต้ฮิลจากพลังของคาถาฟ้าแค่นั้นเองได้ไปก่อน1บาแร็กสุดท้ายนี่ครับนิโก้บลิงมาหลบทอร์นาโดครับและโดดกบมาสโลทางด้านของแทนเนอร์ลิมโดนจับก่อนเลยอูเซปเตอร์จัดไปก่อน1จังหวะยังมีเอจิสให้เล่นอยู่นะกับเออร์ซ่ายังมีมานาก็ยังเล่นต่อไปได้ครับเอาบาแร็กที่2เหลือเวลา20วินาทีเคลียร์บาแร็กที่2เสร็จทางด้านศัตรูจะเกิดในอีก20วินาทีถอยก่อนตอนนี้สลักเข้ามาดูสแตท33แต่แค่ดูเฉยๆไปรีเซ็ตไฟกันครับเก็บทรายได้นะ LC ตายไป8ตัวแล้วเกมนี้เหลืออีก1นาทีจะเป็นช่วงเอาท์โพสต์กับบาวตี้รูนอินโวเกอร์มาต่อเป็นบลิงค์ครับดูเหมือนรูนจะเป็นใจให้กับสลักมากเลยรูนได้ดับเบิลดาเมจรูนมาแต่ก็ยังคงภาพเดิมดาเมจช้าอาบาดอนซื้อมาเป็นบลิงเลยจะได้บลิงเข้าไปครับช่วยคนที่โดนล้วงได้นะมันจะมีจังหวะที่แบบว่าแบ็กทอสล้วงอยู่แล้วอะ
ด้านล่างโดนจับเสียเอจิสครับเพื่อนๆเลยมาช่วยอย่างไวนะฟอสตาร์ฟ2จังหวะครับเพื่อช่วยจากสลักสลักโดนมาจับสาวน้อยสาวน้อยเจอดับเบิลเบนแต่ไทม์แลปช่วยจากวีเบอร์ครับผมฟาต้าเลยยืนได้นานกว่าที่คิดฟาต้าสเปซบีชันด้านสลักหนักมากสลักต้องเปิด BKB เพื่อฆ่าฟาต้าซับ5ตามไปต่อที่ลิมมีโคสแนปมาแปะลิมเปิด BKB สวนครับแต่ว่าทางด้านของสลักยังตีต่อเนื่องและกดชีสขึ้นมาแล้วเจอดูเอลจับอีก1ทีจากทางด้านของ LC เจอออโต้ฮีลยับยับมิสคอยแบบออโต้ฮีลยับยับจากคาทาฟ้าบาร์ดอนครับผมกลายเป็นสลักปิดคิวเลอร์แฉกที่คุณจะปิดคิวไม่ได้และสลักตายแทน TP หนีไม่ทันเจอสตันยัดใส่หน้าครับผมเขาไหลยาวมากเลยนะเฮ้ยตัดเออร์ซ่าเอจิสได้ว่ะสู้ได้ว่ะเพื่อนแต่ฝั่งของอาร์แลนซ์มีประคองเยอะมากครับแถมมีชีสเด้งเลือดดูเหมือนจะโอเคแล้ว LC ดูเอลจับเลอร์แฉกจะตายแล้วเจอฮิลแบบอัตโนมัติจากอาร์บาดอนสาดน้ำยับ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 มีตัวประคองแนวหลังถึง2ตัววีเวอร์แลบรีเซ็ต1ทีอาร์บาดอนออโต้ฮิลไม่สามารถฆ่าใครได้เลยฝ่ายแบ็กมาครับเหลือ18วินาทีสำหรับ LC นะเขาพยายามจะโฟกัสเทียร์4กันแต่ว่าเจอบายแบ็กมาซื้อเวลาครับอินโวเกอร์บอกว่าทำได้แค่ทีละคอมโบเท่านั้นแหละ Chaos Meteor อะไรเงี้ยคอมโบเคออสเมเทโอ1ครั้งมันไม่มีดาเมจพอที่จะปิดตัวยืนฝั่งนู้นเนี่ยแล้วฝั่งนู้นเขามี BKB ด้วยมายึดเอาโพสต์คืนนะครับแล้วตอนนี้ออฟเจาะกรอกกับทีสโลอยู่ที่ในมือของวีเวอร์นะส่วนวีเวอร์ไปต่อเป็น BKB อีก1คนถ้าไม่ได้ดูเอลแล้วจับให้ตายเลยจริงๆยากครับวีเวอร์ก็สามารถช่วยอาร์บาดอนได้อาร์บาดอนสามารถช่วยวีเวอร์ได้นี่คือภาพในแนวหลังนะสลักจะต่อเป็นอาบิโซแล้วโรชานใกล้จะเกิดละโรชานตัวที่3นี่คือไปปักวอร์ดกับเซนฟี่รอเลยอะรอโรชานละนี่เป็นเกมที่สูสีและไฟมันที่สุดแล้วในบรรดาทุกๆเกมที่เราดูในวันนี้ผมรู้สึกเออร์ซ่ามีอาบิซอลแล้วนะครับทั้งบลิงทั้งอาบิซอลนะ2ชิ้นนี้คือโมบิลิตี้ทั้งคู่เลยอ้าวอ้าวเฉยเลยแบบนี้ก็ได้เหรออ่าแล้วนั่นไงกูว่าแล้วแล้วเข้าไปดูไม่ได้เพราะเกมจบแล้ว มีแบบนี้ด้วยแบบเตะเฉยอ่ะแบบหมดเวลาหมดเวลาเลิกดูพอเกมนี้จบแล้วนี่เป็นแฮนสเคนแรงหนึ่งด้วยนะอ้าวโดนตัดจบกลางอากาศเฉยเลยครับแบบนั้นเลยฮะ